ตอนนี้ครับทุกคนผมอยากจะบอกว่าเกาหลีใต้กลับมาเปิดแล้วเป็นเวลาหลายปีเลยนะครับที่เกาหลีใต้เนี่ยปิดไปนานมากนะครับแล้วผมเองเนี่ยก็อยู่บ้านบ่อยๆนะครับช่วงนี้ก็ได้ดูซีรีส์เกาหลีเยอะมากครับเหมือนประมาณว่าโดนซอฟต์พาวเวอร์เกาหลีไปด้วยนะทำให้ผมเฝ้ารอมากๆครับว่าจะได้กลับไปที่เกาหลีใต้ตอนเปิดประเทศอีกครั้งนึงและครั้งนี้ครับเราก็ได้เดินทางไปเกาหลีใต้อีกแล้วครับเป็นเวลา10กว่าวันและผมก็จะมารีวิวย่านต่างๆทั้งหมดในกรุงโซลนะครับจริงๆไม่ทั้งหมดหรอกแต่ว่าผมเลือกมาทั้งหมด12ย่านนะครับไม่ว่าจะเป็นที่เมียงดงชินชอนอีแดซินซาดงกังนัมอีแทวอนทงแดมุนอิกซองดงยออินโดฮังกังปาร์คอิวจิโรซัมกายอนนัมดงและฮงแดครับและนี่คือการรีวิว12อย่างกรุงโซอัปเดต2022และการไปเกาหลีใต้รอบนี้ของเรานะครับอย่างแรกเลยทุกคนต้องทำก็คือการขออนุมัติเข้าประเทศผ่านระบบ KETA นะครับซึ่งสามารถทำได้ในเว็บไซต์เลยคือขอล่วงหน้าประมาณหลายๆอาทิตย์หน่อยก็ดีนะครับเอาชัวร์สุดเลยนะคือรอให้อนุมัติก่อนแล้วค่อยจองตั๋วเครื่องบินก็ได้ครับพอถึงวันเดินทางเนี่ยนะครับเราก็ไปตรวจ ATK ที่สนามบินเลยก็ได้ที่สุวรรณภูมินะครับมีตั้งแต่ราคา300 500รอผลประมาณครึ่งชั่วโมงถึง1ชั่วโมงครับหลังจากนั้นเนี่ยก็กรอกข้อมูลวัคซีน QR code ครับเพื่อใช้ในการเข้าประเทศนะฮะแล้วเมื่อไปถึงประเทศเขาปุ๊บนะครับตรวจผ่านตม.เสร็จเรียบร้อยครับก็ไปตรวจ PCR นะครับแล้วก็สามารถเข้าเมืองได้เลยซึ่งเราก็เลือกที่จะนั่งรถไฟนะครับเข้าเมืองไปถึงปุ๊บเนี่ยก็มาพักที่ย่านฮงแดอีกแล้วครับท่านสวัสดีครับทุกคนนะฮะและในที่สุดครับเราได้กลับมาอีกครั้งหนึ่งครับที่เกาหลีใต้และเบลฟาสต์ครับจริงๆเราบินไฟเช้าครับวันนี้เราบินไฟเช้าการบินไทยมาคือแทบไม่ได้นอนเลยเพราะว่ามันออกประมาณแบบ5 ทุ่มครึ่งใช่ไหมถึงประมาณ6 โมงเช้าถึงเร็วมากครับตอนนี้อยู่ที่ย่านฮงแดนะครับเดี๋ยววันนี้ครับเราจะพาไปรีวิวย่านต่างๆแบบอัปเดตกันนะครับในโซเกาหลีใต้ส่วนตอนนี้เมื่อไหร่ครับขอนอนแป๊บนึงOlways on my mind, girl. I've never had the strength to make a change.ย่านแรกนะครับเป็นย่านยอดฮิตของนักท่องเที่ยวนะครับนั่นก็คือเมียงดงนั่นเองเมียงดงเนี่ยต้องบอกว่าเป็นย่านที่ฮิตมากๆนะครับใครไปเที่ยวเกาหลีกรุงโซเนี่ยครับยังไงก็ต้องไปนะครับทัวร์ทุกอันพาไปลงเมียงดงหมดแต่แน่นอนครับหลังจากที่ช่วงโควิดระบาดผ่านมาเนี่ยทำให้ร้านที่เมียงดงปิดไปเยอะมากนะครับเพราะผลกระทบนั่นเองปกติตรงนี้มันต้องมีร้านเยอะมากที่มันแบบกลางวันอยู่หรือเปล่าเออไม่แน่แต่ดูเงียบเหงาคือคนเยอะแต่ว่าเป็นแบบเหมือนคนพักกลางวันร้านปิดเยอะแต่ตอนนี้จริงๆก็ยังมาช้อปปิ้งได้อยู่นะจากที่เรามาเดินนะครับก็จะเห็นว่ามีทั้งห้างใหญ่ๆอย่างห้างลอตเต้นะครับแล้วก็จะมีพวกร้านขายคอสเมติกเครื่องสำอางเนี่ยเยอะมากนะครับโดยเฉพาะของคุณผู้หญิงนะฮะแต่สำหรับวันนี้ครับวันแรกเราก็แวะมาแค่เดินเล่นแล้วก็หาของกินครับซึ่งเราแวะกินร้านหมูย่างครับจริงๆก็ให้ถอดหน้ากากนะครับที่เอาท์ดอร์ได้แล้วนะก็ไม่ค่อยมีใครถอดทุกคนก็ใส่เหมือนเดิมเรามาถึงเราต้องกินปิ้งย่างเกาหลีก่อนเพราะว่าเป็นการยืนยันว่าเราได้เดินทางมาถึงแล้วโอเคครับเรากำลังมาที่ย่านที่ชื่อว่าซินชองนะครับก็ย่านนี้เป็นย่านที่นักท่องเที่ยวอาจจะไม่ค่อยเยอะแต่ว่าอยู่ติดกับฮงแดก็ได้มีแหล่งช้อปปิ้งวัยรุ่นอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเป็นยังไงสำหรับย่านซินชองเนี่ยนะครับเป็นย่านที่มีมหาลัยดังๆใกล้ๆเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นมหาลัยสตรีอีวาหรือว่าแม้แต่มหาลัยยอนเซนะครับซึ่งอยู่ย่านนี้เป็นมหาลัยที่เก่าแก่ที่สุดในเกาหลีใต้นะครับแล้วก็มหาวิทยาลัยฮงอิกซึ่งอยู่สถานีถัดไปนะครับตรงนี้ก็จะเป็นย่านนักศึกษานะครับจะมีแหล่งช้อปปิ้งมีห้างใหญ่ๆอย่างห้างฮุนไดด้วยมีร้านอาหารจะมีฟิลแบบโลคอลนิดนึงนะครับกลางคืนเนี่ยก็สามารถมาแฮงเอาท์แล้วก็เดินเล่นตามผับตามบาร์ได้ด้วยแต่ว่าที่นี่เขาชอบจัดเทศกาลเหมือนคล้ายๆสงกรานต์ก็จัดที่นี่ Water Guns Festival มี Sephora นี่ป้ายบอกว่าไปกรุงเทพด้วยแบงคอก 3,720 กิโลเมตรเด้อนี่เขาจะมีสวนสาธารณะอะไรอย่างเงี้ยเยอะมาก
เออเขามีแบบว่าลานกิจกรรมทุกย่านเลยประเด็นเขามีสเปซที่แบบเป็นส่วนกลางครับเป็นสวนแล้วก็มีเนี่ยลานตรงกลางเผื่อแบบว่ามาจัดนิทรรศการนู่นนั่นนี่อะไรเงี้ยของเมืองเนี่ยในซีรีส์เนี่ยเขาชอบมาตีเบสบอลกันเป็นห้องล่างก็มีเครื่องยิงลูกเบสบอลเขาก็ตีกันป้าทั้งเป้งเป้งเป้งเนี่ยเอาจริงมุมนี้นี่เหมือนญี่ปุ่นเหมือนกันนะมีแบบสายไฟฟ้าระยงระยางถัดมาเพียง1สถานีครับนี่คือย่านอีแดนะครับย่านนี้จะมีร้านเสื้อผ้าร้านเครื่องสำอางแอคเซสซอรีอยู่เยอะมากและราคาถูกมากๆด้วยแต่จริงๆแล้วย่านนี้ต้องเรียกว่าเป็นย่านช้อปปิ้งสำหรับคุณผู้หญิงนะครับเพราะว่ามันอยู่ใกล้กับมหาวิทยาลัยอีหวานะครับเป็นมหาวิทยาลัยสตรีชื่อดังมากๆของเกาหลีนั่นเองที่นี่ก็จะมีแต่ของสาวๆมากมายสาวๆแบบเราๆใช่เพราะว่าเป็นย่านวิทยาลัยหลิงล้วงส่วนสาธารณะแบบลมลื่นลมเย็นมีทุกป้ายรถเมย์ดีกว่าไอ้ไม่ใช่รถเมย์ผู้ผิดเขาเรียกว่าสวนสาธารณะแบบพื้นที่สีเขียวอ่ะมีทุกสถานีที่แบบเราไปอ่ะต้นไม้มันสวยมากครับอันนี้เป็นดอกไม้นะแล้วก็เหมือนผมก็เห็นตอนช่วงที่เป็นแบบเดือนเมษาพฤษภาอย่างเงี้ยตรงนี้ก็เป็นแบบสีชมพูชมพูซากุระอะไรอย่างเงี้ยก็แต่ใบไม้แบบที่เขาปลูกเงี้ยแบบดูดีมากซึ่งนอกจากจะเป็นย่านช้อปปิ้งแล้วนะครับที่มหาวิทยาลัยฮีวาเนี่ยเราก็สามารถเข้าไปเที่ยวได้ด้วยนะครับเขาจะมีสถาปัตยกรรมอันนึงครับที่เรียกว่า ECC หรืออีฮวาแคมปัสคอมเพล็กซ์นั่นเองครับอยู่ด้านหน้ามหาวิทยาลัยนะครับถ่ายรูปสวยมากนะครับแล้วเป็นอาคารที่แบบว่าทำลึกลงไปในใต้ดินนะดูรูปที่เราไปถ่ายกันเลยคนแบบแพลนมาเกาหลีครั้งแรกอะที่นี่คือหนึ่งในแลนด์มาร์คที่ทุกคนมากันแบบ first time in Korea ซึ่งครั้งแรกของอีฉันก็คือมาตรงนี้เหมือนกันจริงๆคนไทยเยอะมากถ่ายรูปได้หมดแต่ช่วงนี้ก็แต่มันสวยจริงเมื่อลงมาอยู่ข้างล่างก็จะได้ความว่าอย่างนี้เอ้ยสวยดีนะเราจะลองไปนั่งบนเนี่ยตามขั้นบันไดแบบเด็กมหาลัยนี่ดูนะฮะเพราะว่าทุกคนจะมีบล็อกเป็นของตัวเองความตัวเป็นเด็กมหาลัยอีวาไม่เขาหญิงล้วนไม่พวกคุณไงโอ้ลมดีอ่ะตรงนี้มันเป็นเหมือนร่องลมอ่ะเหมือนแบบใช่ก็มันเป็นร่องตรงกลางใช่ไหมลมมันจะพัดผ่านตรงนี้ไงมันก็จะเย็นแล้วก็นั่งดูแบบดูผู้คนดูเมฆดำที่กำลังมาเออเหมือนจะฝนตกนะตกอยู่แล้วในที่สุดครับวันนี้เราก็กลับมาถึงห้องเราแล้วนะฮะก็แน่เราก็แบบอ่ะออกไปเที่ยวคืออยู่บนเครื่องมาไม่ได้อาบน้ำใช่ไหมจนเครื่องลงปุ๊บเอากระเป๋ามาฝากโรงแรมแล้วก็ออกไปรีวิว2ย่านที่ทุกคนเห็นเนี่ยนะฮะแล้วก็ออกไปกินหมูย่างอีกก็มีควันไปเจอแบบแบคทีเรียไปเจอฝุ่นไปเจอ PM 2.5 อะไรอย่างเงี้ยทั้งวันนะครับสะสมนี่ก็ถึงเวลาที่เรารอคอยแล้วนะฮะคือมันเป็นเรื่องที่เลี่ยงไม่ได้อยู่แล้วสำหรับคนที่ชอบเดินทางแล้วก็ทำกิจกรรมเยอะนะฮะแล้วจริงๆเนี่ยไอ้พวกเนี้ยที่เราไปเจอนะครับอาจจะทำให้เกิดกับผดผื่นอย่างเงี้ยแพ้ได้นะฮะแล้วทำให้ผิวหนังเราอักเสบได้อีกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นครับฝุ่น PM 2.5 มีอยู่ทุกที่นะครับเล็กจนสามารถแทรกซึมผ่านมาสะสมในร่างกายเราได้ครับและแน่นอนครับตัวช่วยที่ผมใช้ครับวันนี้ผมภาคภูมิใจมากครับเพราะในที่สุดเขาก็มาแล้วครับสู่ช่องของเราครับนั่นก็คือ Be Nice Anti Pollution จริงๆต้องบอกว่ามาถึงช่องเราเนี่ยคือผมใช้เองแต่ปกติผมจะใช้สีเขียวนะเพราะว่าผมชอบกลิ่นทีนี้เนี่ยมันมีตัวใหม่ออกมาเนี่ยนะครับเป็นตัวนี้ครับนี่ Anti Pollution นะครับผมครบทุกเกาะป้องกันผิวแบบเหนือชั้นด้วยนวัตกรรมนะครับเป็น Polu Stop นะครับปกป้องผิวจาก PM 2.5 แล้วก็ชำระล้างแบคทีเรียที่เขาบอกว่าได้เหนือกว่า 99.99% ครับพี่น้องทำให้มีการฟื้นฟูผิวของเราให้กลับมาแข็งแรงนะครับกับ Be Nice Anti Bac นะครับและสามารถทำความสะอาดได้อย่างหมดจดมั่นใจแล้วก็เป็นการเขาเรียกว่าเป็นชาวเวอร์เจลที่สร้างมาตรฐานใหม่ไปอีกขั้นหนึ่งในสุดเขาก็มาแล้วครับผมแต่ภาพภูมิใจแล้วคือจริงๆมันหอมทุกกลิ่นเลยนะก็เดี๋ยววันนี้เราจะไปอาบน้ำนอนนะครับชำระล้างทุกอย่างแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะไปลุยกันต่อไปดูครับว่าย่านต่อไปในโซเกาหลีใต้จะเป็นที่ไหนอีกบ้างกู๊ดไนท์
น้ำแล้วตัวหอมสดชื่นพร้อมเจอแบคทีเรียครับผมนี่ครับเพราะเราใช้บีไนท์เราจะไปย่านการ์โดสกิลครับเป็นย่านถนนพิพๆแบบแนวอาร์ตๆหน่อยแล้วก็ไปแหล่งช้อปปิ้งนะตอนวันนี้อากาศดีมากเพราะว่ามันมีแดดก็จริงแต่ว่าอุณหภูมิมันประมาณแค่แบบเท่าไหร่นะ20เออ22 23นะฮะแล้วก็แดดดีด้วยฟ้าใสไปครับการ์โดสกิลตอนนี้มาลงที่สถานีชื่อว่าซินซานะครับซินซาก็จริงๆตรงนี้มันก็ย่านเขาเรียกว่านะซินซาดงใช่การโรสกิลเนี่ยก็จะเป็นถนนเส้นหนึ่งที่อยู่ในย่านนี้นะครับเดี๋ยวได้ดูกันว่าบรรยากาศตอนนี้ปี2022นะครับการโรสกิลจะเป็นอย่างไรตอนนี้หิวมากแล้วส่วนย่านนี้ครับคือย่านที่มีชื่อว่าชินซาดงการโรสุกิลย่านนี้ก็คือไม่เหมือนที่อื่นนะฮะเป็นถนนที่มีต้นไม้ตลอดทางนั่นเองซึ่งบริเวณต้นไม้รอบๆเนี่ยนะครับจะเป็นต้นแปะกล้วยครับเกิดถ้าเรามาในช่วงฤดูใบไม้ร่วงเนี่ยถนนนี้จะเต็มไปด้วยแปะกล้วยสีเหลืองทองเต็มถนนไปหมดนะฮะย่านนี้เนี่ยก็จะมีพวกร้านค้าเสื้อผ้าเครื่องสำอางมีคาเฟ่มีร้านกาแฟมีอาร์ตแกลเลอรี่มีเวิร์กช็อปต่างๆครับเขาจะโดดเด่นเรื่องการตกแต่งมากครับเพราะว่าจะมีความครีเอทีฟแล้วก็ดูมีความเป็นธุรกิจเหมือนแบบดีไซเนอร์มาเปิดเองอะไรแบบนี้มูดอารมณ์เนี่ยจะคล้ายๆย่านแบบว่าโซโหที่นิวยอร์กอะไรประมาณนั้นกินเสร็จแล้วครับร้านนี้ชื่อว่า200 Cafe and Cabin in Seoul จะบอกว่าพนักงานหรือเจ้าของร้านก็ไม่รู้หล่อมากคาเฟ่เกาหลีอ่ะตัวสูงหน้าตาโอป้ามาดูเองครับผมไม่กล้าถ่ายนะฮะเขาจะมีแบบแต่ร้านแบบร้านชิวๆอ่ะร้านแบบว่านั่งในสวนบ้างนั่งเอาท์ดอร์เป็นกึ่งบาร์กึ่งคาเฟ่กึ่งอะไรอย่างเงี้ยแบบอยู่เต็มไปหมดคือแบบดูดีมากYou're so beautiful, girl. 그대 눈을 바라볼 때 내가 모르는 걸 이제 믿을 수가 있어야 You're so wonderful, girl. 작은 손짓 하나야 그대 원하는 걸 อันนี้คือถนนหลักของการโรสกิลนะทุกคนก็อย่างที่เห็นแหละมันจะเป็นแบบร้านเป็นช็อปต่างๆถนนเนี่ยมันลักษณะคล้ายๆเบเวอร์ลี่ฮิลเหมือนกันนะมีแบรนด์ต่างๆมีเครื่องประดับมีเจลลี่มีเสื้อผ้าก็ต้อนรับเดินช้อปปิ้งแต่ในซอยเมื่อกี้เข้าไปในซอยด้านข้างก็ได้เจอร้านแบบเก๋ๆชิคๆที่เราเข้าไปอ่ะก็สามารถแบบไปนั่งชิลนั่งเล่นได้มันเป็นย่านที่แบบดีมากเลยนะแนะนำเขาแนะนำมาให้มาชิมร้านนี้นะครับ The Flat Roaster แสนอร่อยและร้านแสนมินิมอลอร่อยชิมมากแต่ว่านี้มันเป็นแบบเนื้อเยอะที่เราดูทำไมแต่กินเยอะนะเดี๋ยวทั้งในเนี่ยมันเป็นนมไง Very good และนี่คือย่านที่ทันสมุยทันสมัยที่สุดของโซนะฮะที่นี่คือกังนัมนะหนึ่งในย่านที่แบบดังที่สุดในโลกแล้วมั้งมาถึงอีกหนึ่งย่านชื่อดังของเกาหลีใต้ครับนี่คือกังนัมครับหลายคนได้ยินชื่อนี้มาจากเพลงชื่อดังของไซนั่นเองนะฮะกังนัมจริงเป็นย่านที่ได้ว่าเป็นย่านหรูครับทันสมัยครับแบบแบรนด์เนมลักชัวรี่แบรนด์มีอยู่ที่นี่หมดนะครับหรือหลายๆคนอาจจะเคยเห็นห้องสมุดที่มีชั้นหนังสือสูงๆใช่ไหมครับนั่นแหละครับอยู่ที่ห้างโคเอกมอลนะครับซึ่งมีห้องสมุด Starfield อยู่ด้วยสาย IG ห้ามพลาดครับสามารถมาถ่ายรูปได้ที่เนี่ยก็จะมีแหล่งที่เป็นผับบาร์ชื่อดังนะครับของวัยรุ่นเกาหลีรวมถึงแบบคนที่มาเที่ยวต่างๆนะครับก็จะสามารถมาแฮงเอาท์มาดื่มมาเที่ยวอ๋ออีกอย่างนึงที่ดังมากนั่นคือร้านบาร์บีคิวนะครับหมูย่างเกาหลีเยอะมากตลอดถนนเลยครับใครอยากมาลองชิมก็สามารถมาได้คือตามริมถนนใหญ่นะครับมันก็จะเป็นพวกแบบแบรนด์ร้านขายแบบของเสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเราเดินเข้าไปในซอยนิดนึงนะครับมันจะเป็นพวกแบบว่าร้านเล็กๆทั่วไปแล้วก็มีผับอยู่เดินเข้าไปซอยเข้าไปในซอยให้ดูบรรยากาศซอยข้างหลังนะฮะก็จะเห็นว่ามีเนี่ยร้านบาร์มีร้านต่างๆนานาเยอะแยะมากมายนะดึกๆเนี่ยก็จะยิ่งคึกคักคนก็จะยิ่งเยอะขึ้นเรื่อยๆ
นี่คือกังนัมแล้วก็ในซอยเนี้ยก็จะมีผับแบบตื๊ดตื๊ดใช่ผับนะจะมีผับตื๊ดตื๊ดเนี่ยอยู่ในซอยนี่แหละแล้วก็จะมีแบบคนต่อคิวแต่ว่าเขาจะมาเที่ยวกันดึกนะนี่เขาเริ่มดื่มกันแล้วนะครับกันตั้งแต่ยังไม่มืดเลยเราก็จะเห็นว่าบรรยากาศเนี่ยครับโซนเนี้ยเห็นไหมว่าทุกร้านเนี่ยโอ้คึกคักมากบรรยากาศคึกคักไหมเนาะทุกคนแบบทุกคนกินปิ้งย่างริมถนนอะแล้วก็แล้วก็ใช่แล้วคนก็ทุกคนก็ดื่มน้ำยอดข้าวกับโซจูคึกคักมากๆควันพวยพุ่งเต็มไปหมดแต่ว่าเราจะเก็บทองไว้ที่อีแทวอนอันนี้ครับนี่ก็คือความคึกคักของย่านกังนัมถ้าเกิดทุกคนจะมาเที่ยวนะครับถ้าจะมาช้อปปิ้งก็มากลางวันก็ได้จริงๆกลางคืนก็ได้แต่ถ้าจะมาเที่ยวเนี่ยก็มาเย็นๆหน่อยคนจะเยอะมากกังนัมนี่เรียกอย่างนึงว่าดินแดนแห่งปิ้งย่างได้เลยนะครับเพราะว่าร้านปิ้งย่างบาร์บีคิวจะแบบเยอะมากอย่างซอยเนี่ยทั้งซอยอ่ะคือ2ข้างทางจะเป็นร้านปิ้งย่างหมดเลยนี่ฮะเราสามารถเจอเจนนี่ได้ทุกหัวมุมถนนนะครับในมือเจนนี่ถืออะไรไม่รู้ครับผมไม่มั่นใจนะครับผมถ่ายติดแค่นี้พอแต่เป็นว่าเราเจอกันทุกที่นะครับเจอเจนนี่ตลอดเวลาค่ะนี่ตรงกังนัมครับมีร้านนี้ชื่ออะไรก็ไม่รู้แหละผมเคยมากินแล้วก็แซลมอนอร่อยมากแบบมากๆแล้วกินตอนกลางคืนอร่อยโคตรๆนี่คือความขี้โกงของแสงของเกาหลีนะแสงเกาหลีเนี่ยคืออุณหภูมิแสงมันสวยมากอ่ะเนี่ยเวลาเห็นไหมส่องมาปุ๊บถ่ายลงมายังไงก็สวยนะและย่านนี้ครับย่านต่อมานี่คืออีเทวอนอีเทวอนเนี่ยเป็นย่านที่ผมมาบ่อยและผมชอบมากนะว่าเป็นย่านแบบมีช้อปปิ้งเดินเที่ยวได้ชิลๆมีร้านกาแฟเก๋ๆครับแต่ว่าตอนกลางคืนเนี่ยเป็นย่านกลางคืนที่ดูดีมีสไตล์มีทั้งร้านแบบโลคอลมีทั้งร้านหรูๆมีแบบมีทุกแบบในซอยแล้วก็มีแต่วัยรุ่นเกาหลีหน้าตาดีมาเดินเล่นกันเต็มไปหมดก็เดี๋ยวเราพามาดูอีกรอบนึงนะครับอีเทวอนปี2020เป็นยังไง2022 2020อีกหนึ่งย่านครับที่ตอนนี้ดังไม่แพ้กันนะครับนั่นคืออีเทวอนนั่นเองเพราะว่าดังมาจากซีรีส์เกาหลีเรื่องอีเทวอนคลาสนะครับหัวเกาลัดที่ผมก็ดูเหมือนกันนะครับคือย่านนี้ต้องบอกว่าจริงๆแล้วปกติเป็นย่านที่โดดเด่นเรื่องความเป็นนานาชาติมากเพราะว่าจะมีชาวต่างชาติหลายๆชาตินะครับมาเดินเล่นแล้วก็เที่ยวที่นี่เลยนะครับแล้วก็จะมีร้านค้าต่างๆมากมายครับมีผับมีบาร์ที่ดูดีแล้วก็หรูๆนะครับเพราะที่นี่จริงๆแล้วสมัยก่อนเนี่ยเคยเป็นที่ตั้งของกองทัพสหรัฐครับในช่วงสงครามเกาหลีนั่นเองแล้วก็อีกอย่างนึงที่เราอยากแนะนำให้ทุกคนมาที่นี่ครับคือช่วงวันฮาโลวีนวันฮาโลวีนที่เนี่ยคือแบบโหสนุกมากทุกคนแบบแต่งตัวจัดเต็มสุดๆนะฮะก็อยากให้ทุกคนได้มาเห็นกันนะครับแต่วันนี้ครับเราจะไปร้านนึงที่มาจากซีรีส์เรื่องอีเทวอนคลาสด้วยเงียบมากล้างมากไม่เหมือนหรือว่ามันยังไม่ดึกแต่ปกติวันเย็นๆมันก็มีคนมาเดินเล่นแล้วนะมีแบบวัยรุ่นมาแต่วันนี้ค่อนข้างเงียบนะฮะคือบางร้านตอนนั้นมาคือแบบต้องต่อคิวอ่ะก็จะได้นั่งคือแบบรอนานมากวันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีครับพอทุกร้านโล่งโจ้งกันไปหมดเลยแต่ก็มีคนแล้วนะเนี่ยแต่ว่าแค่ไม่อัดแน่นแค่นั้นเองร้านนี้ชิลมากจำได้ละเปิดเพลงดีด้วย Cross เนี่ยมีมานานแล้วมาเกาหลีแล้วยังมีอยู่ก็พายุมาอะไรครับเนี่ยเดี๋ยวเราจะดูสักร้านนึงนะที่นั่งกินข้าวได้ชิลๆซอยก็จะคึกคักแบบนี้ฮะก็คือคักอยู่นะเนี่ยเขามีร้านนี้ครับตามรอยอีเทวอนคลาสอันนี้เขาใช้ชื่อว่าฮันนี่ไนท์นะครับเขาบอกว่าให้นั่งรอนะครับคนเต็มอ่ะหนังนี่มีอิทธิพลจริงๆอ่ะเป็นที่เรียบร้อยนะเมื่อกี้อยู่ในร้านนะฮะตามรอยอีเทวอนพลาสตอนแรกร้านในอีเทวอนพลาสมันอยู่อีกโซนหนึ่งแต่ว่าเหมือนตอนหลังมันลำก็ย้ายที่ใช่ไหมก็
มาเป็นร้านนี้นะครับเมนูอร่อยนะอาหารอร่อยแต่ว่าจานนึงใหญ่มากนะอย่าสั่งเยอะกินไม่หมดที่สั่งมาเมื่อกี้ประมาณ 3-4 อย่าง3คนกินไม่หมดมันเยอะมากเพราะฉะนั้นใครมาไม่ต้องสั่งเยอะนะแล้วนี่ก็คืออิตาลีนะครับหนึ่งในย่านชิคๆที่เราชอบโอเควันนี้กลับแล้วขึ้นรถไปก่อนโอเคครับทุกคนนะครับอรุณสวัสดิ์ยามเช้านะครับก็เดี๋ยววันนี้ครับเราจะออกไปนะครับย่านอื่นๆอีกนะครับวันนี้จะไปที่แหล่งช้อปปิ้งแล้วก็ไปหาอะไรกินกันนะแต่ก่อนออกไปครับอย่างที่รู้นะครับความภาคภูมิใจของผมครับ Be Nice นะครับจะช่วยปกป้องผิวของเราในวันนี้ด้วยก็คืออย่างที่บอกไปว่าปกติเรากลับมาใช่ไหมตอนกลางคืนเนี่ยเราก็มีการชำระล้างนะครับแบบแบคทีเรียความสกปรกออกไปแต่ก่อนไปครับเราก็ต้องใช้เพื่อป้องกันตัวเองนะครับป้องกันผิวของเรานั่นเองนะไม่ถูกทำร้ายจากมลภาวะต่างๆนะครับซึ่งอันนี้ครับ Be Nice Anti Pollution นะครับจะบอกว่ากลิ่นเนี่ยครับแบบเป็นกลิ่นหอมที่แบบรู้สึกว่าดมแล้วก็สะอาดแล้วมันมีความเป็นยูนิเซ็กซ์คือหมายความว่าผู้หญิงเนี่ยก็สามารถใช้ได้ผู้ชายก็สามารถใช้ได้เช่นกันนะฮะเพราะว่าในนี้ครับมีสารสกัดนะครับจากแครนเบอร์รี่แล้วก็เกรปซีดด้วยนะครับแล้วก็ยังอุดมไปด้วยวิตามินที่ช่วยบำรุงให้ผิวของเราเนี่ยนะครับนุ่มชุ่มชื่นพร้อมกับกลิ่นหอมแนวเย็นสดชื่นฟังแล้วก็สบายใจนะครับปราศจาก5สารตกค้างนะครับไม่ว่าจะเป็นไตรโคซานนะครับไตโครคาบานนะครับแล้วก็พาราเบน SLSMIN นะครับแล้วก็ยิ่งอาบตอนเช้าเนี่ยนะความรู้สึกของมันก็คือเราจะรู้สึกว่าปลดกังวลเพราะว่าทั้งวันเนี่ยจะปกป้องผิวของเราจาก PM 2.5 ครับแถมบำรุงให้ครบนะเหมาะกับไลฟ์สไตล์ที่แบบว่าต้องออกไปเจอที่ต่างๆเยอะๆนะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยววันนี้เราก็อาบน้ำก่อนแล้วเดี๋ยวจะออกไปลุยย่านที่เหลือกันมาดูครับว่าลุยย่านที่เหลือในโซนเนี่ยมีที่ไหนบ้างไปอีกหนึ่งย่านของทัวริสต์ต้องมานะครับนั่นคือธงแดมุนนะครับหลายคนรู้จักอยู่แล้วนะว่าย่านธงแดมุนเนี่ยจริงๆไม่ใช่เป็นแค่ย่านช้อปปิ้งนะครับเพราะว่าจะมีตลาดธงแดมุนที่เรียกว่าแหล่งค้าปลีกส่งสินค้าที่ใหญ่มากๆของกรุงโซลนะครับถ้านึกไม่ออกนะครับที่นี่ก็คือคล้ายๆแพลตินัมบ้านเรานั่นแหละแล้วก็ยังมีที่เที่ยวด้วยไม่ว่าจะเป็นคลองชองเกชอนะครับที่โด่งดังมากๆจากการปรับเปลี่ยนคลองที่เสื่อมโทรมให้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญแห่งหนึ่งของกรุงโซลนอกจากนี้ยังมี DDP นะครับหรือว่าดงแดมุนดีไซน์พลาซ่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่จัดอีเวนต์นะครับแล้วก็สวยมากด้วยผมชอบมาเที่ยวที่นี่มากเพราะว่าถ่ายรูปสวยตอนกลางคืนนะครับก็มีแบบว่ามีไฟอะไรอย่างเงี้ยก็สวยเหมือนกันครับวันนี้วันศุกร์นะฮะคนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่อากาศก็ตอนนี้ประมาณ20โหไม่บอกซะด้วยน่าจะประมาณ25แต่แดดแรงก็แถวนี้นะครับทั้งเส้นเลยเนี่ยคุณจะนั่งรถไฟใต้ดินมาลงดงเดมุนพาร์คแอนด์เคาน์เตอร์ก็ได้หรือไปลงดงเดมุนอีกฝั่งก็ได้ลองเดินไปตรงนู้นปันตรงนู้นจะมีตลาดเนาะมีกำแพงเมืองมีคลองเดี๋ยวผ่านแน่นอนไปตรงนี้ตรงข้ามก็จะมีห้างฮุนไดอยู่ฮุนไดดีพาร์ตเมนต์สโตร์ก็เป็นแหล่งช้อปปิ้งนะมีห้างถ้าเดี๋ยวตรงฝั่งนู้นเนี่ยก็จะมีตลาดแต่จะเป็นตลาดแบบมีของทรดิชันนอลด้วยคือตลาดโซนนี้มันจะแบบไม่ได้แบบวัยรุ่นเท่าพวกแบบฮงแดหรือเป็นย่านวัยรุ่นใช่ไหมเสื้อผ้าตรงนั้นก็จะวัยรุ่นหน่อยแต่นี่ก็จะเป็นเหมือนตลาดแบบที่มีของแบบหลากหลายฮะแบบให้ซื้อแต่ผมไม่ได้มานานนะไม่รู้มันยังเหมือนเดิมหรือเปล่าอาจจะมีอย่างอื่นมาเพิ่มแล้วก็ได้นะแต่ว่าส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวแหละชาวต่างชาติเนี่ยก็จะมาโซนแถวนี้กันเนี่ยใครอยาก cover เป็นเหมือนตามตัวละครในซีรีส์เขาจะมีชุดพวกตำรวจพวกทหารพวกที่คนแบบทำงานสาธารณะอะไรอย่างเงี้ยร้านพวกเนี้ยก็จะมีขายแล้วก็อย่างที่รู้กันนะครับนี่คือหนึ่งในคลองต้นแบบที่หลายๆคนต้องพูดถึงและนี่คือคลองชองเกชอนครับเนี่ยฮะที่ทุกคนเนี่ยเห็นไหมมีคนมาเดินถ่ายรูปเล่นปุ๊บมาเดินข้ามๆหินถ่ายรูปกันคือจริงๆต้องบอกว่าชองเกชอนเนี่ยยาวมากนะครับถ้าดูตามแผนที่ที่เราขึ้นดูตอนนี้นะแล้วมันก็จะมีโซนที่แบบสวยสุดที่ดูแบบทันสมัยอ่ะจะอีกฝั่งนึงแต่ตรงนี้ก็สามารถดูคลองชองเกชอนได้เหมือนกันก็จะมีหลายจุดเขาก็จะทำแบบหลากหลายนะไม่ได้เหมือนกันหมดอีกหนึ่งแลนด์มาร์กนะครับนี่เขาเรียกว่าน่าจะเป็นใช้คำว่ากำแพงเมืองโซโอเคฮะ
แล้วก็ย่านนี้ครับชื่อย่านว่าอิกซองดงนะฮะอิกซองดงเนี่ยก็ถือว่าเป็นย่านที่ถ้าใครเป็นแบบแฟนเกาหลีอยู่แล้วแบบชอบมาเกาหลีเนี่ยน่าจะรู้จักอยู่แล้วนะฮะแต่คนส่วนใหญ่เนี่ยที่ไม่ได้โปรเรื่องเกาหลีใต้เนี่ยน่าจะยังไม่รู้จักนะเพราะมันเป็นย่านที่แบบมันไม่ใช่ย่านทัวริสต์ขนาดนั้นนะฮะก็ที่นี่มันจะเป็นเหมือนกับว่าเป็นย่านที่เขาเอาบ้านโซนบ้านเก่าๆเนี่ยฮะเป็นแบบเมืองเก่าๆเนี่ยมาทำเป็นร้านค้าร้านขายของร้านเสื้อผ้าร้านคาเฟ่น่ารักร้านอาหารเยอะมากถ้าใครชอบมากบรรยากาศมันดีมากครับตอนเย็นๆคือเนี่ยไฟสวยมากเดี๋ยววันนี้พามาดูกันอีกรอบนึงไปย่านอิกซอนดงนะครับเป็นย่านใหม่นะครับจริงๆก็ไม่ได้ใหม่มากนะครับแต่ว่าอาจจะใหม่กว่าที่อื่นๆนะฮะซึ่งเพิ่งโด่งดังได้ไม่นานนะเป็นตลาดเล็กๆที่ซ่อนตัวอยู่ในหมู่บ้านโบราณที่เขาเรียกกันว่าฮันอกวิลเลจนะครับเขาจะมีร้านอาหารต่างๆนะครับมีตั้งแต่คาเฟ่ร้านเสื้อผ้าของที่ระลึกนะครับเอกลักษณ์คือมีความเป็นหมู่บ้านโบราณแต่ว่าร้านค้าต่างๆเนี่ยน่ารักมากนะฮะสามารถมาเดินเล่นได้ทั้งตอนกลางวันแล้วก็ตอนกลางคืนก็สวยมากนี่คือย่านโปรดของเบลพัทเลยนะครับมีร้านเป็นแบบว่าร้านคราฟเบียร์นะครับคราฟรูทเนี่ยโอ้ดูดีนะเห็นว่าแต่ละร้านมันจะน่ารักน่ารักเป็นย่านแบบที่ผมชอบมากเลยอ่ะเนี่ยถ้าทุกคนเห็นอยู่นะตอนนี้จะเห็นว่ามันมีร้านน่ารักน่ารักเยอะมากเป็นแบบแต่ละร้านจะเป็นร้านเล็กๆนะข้างๆทางส่วนใหญ่ที่เห็นเยอะเนี่ยคาเฟ่คอฟฟี่บาร์เนี่ยจะเยอะมากนะแล้วก็มีร้านอาหารวัยรุ่นน่าจะชอบนะฮะแล้วมันก็มีความแบบว่าได้เห็นบ้านเก่าที่เป็นแบบ culture ของเขาด้วยน่ารักตรงนี้ใครแล้วผมก็มาเล่นเป็นแบบว่า insert coin ก็คือมันจะเป็นไข่คำทำนายตามปีเกิดก็คือให้เราหยอดเนี่ยหยอดเงินเข้าไปก่อนพันวอนคือ1เกมอารมณ์คล้ายๆกับ CMC อ่ะมั้งไหนๆก็มานะหยอดให้ดูเลยแล้วกันพันวอนฮะใส่เข้าไปมาแล้วได้เหรียญหน้าตาแบบนี้มาแต่น่าจะต้องหยอดปีเกิดของเรานะซึ่งผมปีวัวใส่เข้าไปช่องไหนเนี่ยนะครับแล้วก็หมุนจะได้แคปซูลนี้มาแล้วแกะดูจะได้เป็นคำทำนายมาเป็นภาษาเกาหลีแปลออกไหมไม่ยอมแต่ไม่เป็นไรฮะเลยเราใช้ Translate เอานี่เราจะไปกินร้านทิเรมิสุที่เบลพัทชอบนะครับซึ่งเบลพัทรออยู่ที่นู่นแล้วนะเป็นร้านที่ผมชอบด้วยคือปกติผมกินของหวานเนี่ยผมจะไม่ค่อยอินแต่ร้านนี้มันอร่อยจริงอร่อยจนแบบโหต้องมากินซ้ำอ่ะเขามีร้านยิงปืนด้วยให้ดูแบบโอ้โหทุกคนเข้ามายิงปืนกันเมามันและนี่ฮะคือร้านเทรามิสุที่เราบอกเมื่อกี้นี้มันไม่มีชื่อภาษาอังกฤษซะด้วยผมจะอ่านมันว่าอะไรดีดูรูปนี้แล้วกันร้านนี้อร่อยมากที่นั่งเขาก็จะเป็นชั้น2นี่นะฮะเหลืองๆที่นี่ร้านเหลืองดีนะถ่ายรูปน่าจะสวยไม่เชื่อลองนั่งดูตรงนั้นดูสิก็ถือว่าเป็นย่านที่เราแนะนำนะมากๆเราชอบมากเนาะเย็นๆดึกๆเนี่ยก็ยิ่งดีเข้าไปใหญ่เดี๋ยวเราไปอีกย่านหนึ่งนะฮะตรงนี้จะเป็นโซนที่แบบตอนนี้เขากำลังฮิตๆกันมาปิกนิกริมแม่น้ำฮันเปลี่ยนฟิลกันบ้างครับนี่คือยออิโดฮันกังปาร์คนะครับเป็นสวนสาธารณะริมแม่น้ำฮันที่อยู่บนเกาะยออิโดนะซึ่งเกาะยออิโดนะครับเป็นเกาะที่เรียกได้ว่าเป็นศูนย์กลางทั้งเรื่องของการเมืองการเงินการสื่อต่างๆนะครับและเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวด้วยคือคนส่วนใหญ่ครับมักจะมาพักผ่อนหย่อนใจมาทำกิจกรรมกันนะครับและสิ่งที่ยอดฮิตที่สุดที่เราเห็นเลยคือการมานั่งปิกนิกริมแม่น้ำฮันครับคือผมมาถึงอ่ะผมแบบประทับใจมากครับเพราะว่าโอ้โหคนเยอะมากจริงๆครับแล้วก็มีแต่วัยรุ่นทั้งนั้นถึงแล้วนะฮะย่านฮันกังปาร์คนี่เขาขายเสืออยู่ 2,000 เขาเช่าเช่าเหรอขายของทุกอย่างฮาร์ดเซลมากโอ้แต่ของกินแบบทุกคนของกินเยอะมากสตรีทฟู้ดล้วนดูสิแล้วตรงนั้นมีป้ายไอโซยูสวยงามโอ้คึกคักมากนี่แหละตอนนี้เป็นแหล่งริมแม่น้ำฮันนะเป็นย่านที่แบบว่าคนจะมานั่งกินนั่งเที่ยวกันเช่าซะหน่อยเพราะว่าร้านไม่วุ่นวายมี power bank ด้วยว่ะนี่อ่ะเจ้าเซตนี้ดิเนี่ยสีชมพูน่ารักนะได้ฮะทั้งเซตนะครับมีผ้าห่มมีเสือไม่ซื้ออะไรกินหน่อยหรอมีโต๊ะเดี๋ยวไปก่อนที่ไปนั่งก่อนเดี๋ยวค่อยเดินมาซื้อแล้วก็ตอนซื้อเนี่ยเอ้ยตอนเช่าเนี่ยฮะจะต้องเอาบัตร ID card ให้เขาไปด้วยให้เขาไปเลยแล้วก็สีทุกต้องมาคืนแล้วทุกคนก็จะมานั่งเนี่ยริมตะพานตรงนี้วิวดีมากโคตรฟีลกู๊ด
เห็นแล้วก็ตะโกนพร้อมกันว่าวิลสันคนเอ้ยพื้นที่ส่วนกลางประเทศเขาแบบมันดีจริงๆอ่ะประชาชนเขาก็มาปิกนิกกันช่วงเย็นๆเนี่ยรอดูพระอาทิตย์ตกริมแม่น้ำฮันสวยมากครับโคตรดีบางคนเขาเอาไอ้ใบประกาศไอ้เขาเรียกว่าอะไรใบโฆษณาก็คือเอาใบโฆษณามาด้วยแล้วก็มีเบอร์แล้วก็เหมือนว่าน่าจะโทรสั่งได้เออดีว่ะเรียบร้อยนะครับใช้ชีวิตแบบชาวโคเรียนโซลชาวโซลนะฮะสั่งต็อกบอกกี่มามีกุ้งทอดแล้วก็มีทาโกยากิมีอะไรสักอย่างนี่แหละแล้วก็ได้สังเกตเนี่ยคุณจะเห็นว่าคนที่มาปิกนิกเนี่ยมีทุกเพศทุกวัยแต่เยอะสุดคือวัยรุ่นวัยรุ่นคือทุกแบบวัยรุ่นมีตั้งแต่แบบรู้เลยมีตั้งแต่เด็กมัธยมประถมยันมหาลัยแบบแล้วเขานิยมมากแล้วทุกคนก็จะมานั่งกินดื่มสังสรรค์กันนะเมื่อกี้ผมก็ไปซื้อน้ำกับโอป้ามาโอป้าโอป้าชมด้วยต่อชมว่า you face good หรอจริงจริงไม่ได้หลอก แล้วก็นี่ครับโอป้าก็ให้สิ่งนี้มาฟรีนี่ๆๆไม่ใช่ไม่ฟรีโอป้าก็ถามว่าคุณหาสิ่งนี้หรือเปล่าว่ามันไม่ได้มีวางโชว์เบียร์หรอใช่เขาก็เลยแบบเอามาให้ครับโอป้าบอกว่า very goodคืนบัตรเรียบร้อยแล้วนะฮะดึกๆก็ยังมีคนมาอยู่นะเห็นว่าคนมาเรื่อยๆไม่หยุดไม่หย่อนเลยฮะเวิร์กมากเวิร์กย่านนี้ครับหลายคนอาจจะยังไม่รู้จักกันนะครับแต่ว่าคนเกาหลีใต้เองเขารู้จักกันดีมากครับนี่คืออิวจิโร่ซัมกะนะครับที่ย่านนี้ก็เป็นอีกชื่อหนึ่งเขาจะเรียกว่าฮิปจิโร่นะครับเป็นคำศัพท์วัยรุ่นที่เรียกย่านนี้กันย่านนี้ก็จะมีแบบว่าพวกร้านอาหารคาเฟ่แล้วก็มีผับบาร์ต่างๆฟิลมันจะเหมือนแบบร้านเหล้าข้างมออย่างเงี้ยแต่ว่าคนโลเคอลเกาหลีครับเขามากินที่นี่เยอะมากแทบไม่มีชาวต่างชาติเลยนะฮะถ้าใครอยากได้ฟีลแบบโลคอลจริงๆนะครับผมแนะนำให้มาแต่วันนี้เรามาด้านมาช้านะครับเต็มครับทุกคนก็เห็นนะว่าคนเยอะมากครับเราเลยไปย่านข้างๆครับที่มีชื่อว่าจองโนซัมกานะครับนี่ก็เป็นย่านกลางคืนนะฮะอีกย่านหนึ่งที่นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ไม่ค่อยรู้ส่วนใหญ่เป็นคนโลคอลที่รู้จักนะผมเคยมาแล้วรอบหนึ่งเอลจิโร่ซัมกาก็คือลงรถไฟสถานีนี้ได้เลยนะฮะก็มันจะเป็นอารมณ์ประมาณแบบว่าร้านเหล้าข้างมอก็คือมีคนเกาหลีโลคอลวัยรุ่นมานั่งรวมตัวกันเยอะเบียดๆกันวอยวายวกเวกคุยไม่ค่อยรู้เรื่องแต่ดูสนุกมากแต่ไม่รู้จะมีที่นั่งมั้ยนะบอกว่าวันนี้วันศุกร์เนี่ย 6:00 นก็จองแล้ว 2:00 น 2:00 นเต็มนะแต่ไม่รู้จะมีมั้ยอ่ะแต่เดี๋ยวเข้าไปดูก่อนแบบที่ทุกคนเห็นเลยนะฮะผู้คนมากมายคือไม่มีที่นั่งครับไม่มีเลยอันนี้ผมมองว่าเป็นกลุ่มคนออฟฟิศแต่ว่าเป็นแบบยังวัยรุ่นอยู่จะมานั่งดื่มกินกันแถวนี้นะฮะแล้วก็อย่างที่คนเห็นนะคือถ้าจะมาเนี่ยวันช่วงแบบศุกร์เสาร์เนี่ยต้องมาตั้งแต่หกโมงเย็นเพื่อมาจองก่อนนะฮะแต่ถ้ามาวันธรรมดาอาจจะได้อยู่ทุกร้านก็คือแบบเหมือนนั่งแบบโลคอลเลยโต๊ะสังกะสีบ้องแป้งธรรมดาทุกคนนั่งกินนั่งดื่มอยู่เต็มไปหมดนี่คือใครอยากสัมผัสการดื่มแบบโลคอลมาที่นี่นะอันนี้ของจริงแต่มันดูสนุกมากนะโอเคเราไปดูว่ามีตรงอื่นไหมไปผ่านอีกครั้งที่คลองชงกระชายคลองเขายามค่ำคืนแสนสวยงามดูปลอดภัยแล้วก็สงบคลองชองเกชอนนะครับอีกฝั่งหนึ่งจบด้วยการนั่งเต็นท์แบบ real Korean people ของจริงนั่งในเต็นท์ครับเพราะว่าเรามีเจ้าถิ่นมาด้วยครับชื่อเจสันนะฮะเพื่อนน้องการ์ตูนพามากินวางด้วยแก้วโซจูก่อนยังไม่ได้ขอก็ให้มาก่อนเลยสวัสดีครับไกด์ฮะไกด์มิสเตอร์ไกด์เพื่อนน้องการ์ตูนนะคือเหล้ามักกะลีคนเหล่านี้เขาอยากกินกันอยากกินค่ะมันก็คือเหล้าข้าวในซีรีส์ก็จะกินกันแล้วก็ได้กินใส่ถ้วยนี้ชนเรามีเพื่อนเกาหลีมัน
บทก็คือเราไม่ต้องเรียกแท็กซี่เองเราไม่ต้องทำอะไรเลยเวลาเก็บตังค์ก็คือไม่ต้องพูดอะไรเพราะว่าเขาพูดให้เวลาโอนเงินเขาโอนให้แล้วเดี๋ยวค่อยจ่ายเขาทีหลังจ่ายเป็นเงินไทยนะคะอาจารย์ก็ได้โย่ขันสมิดาเขาเรียนกูนเขาเรียนบอยสวัสดีครับอะไรมันลาดอย่างนี้ดิเอเมาแล้วจ้าอะไรครับนี่สวัสดีวันใหม่อีกครั้งหนึ่งครับเดี๋ยวนี้จะไปอีกหนึ่งย่านนะครับชื่อว่าย่านยองนำดงคือเป็นย่านอยู่ติดทองแดงแหละมันเป็นย่านที่แบบส่วนต่อขยายไปแต่ประเด็นคือมันจะมีย่านที่แบบว่ามีคาเฟ่ใหม่ๆเยอะมากเพราะว่าอะไรนะเขาหมดสัญญาทุก2ปีเขาหมดคาเฟ่หรือว่าที่พักในเกาหลีน่าจะหมดสัญญาทุก2ปีทำสัญญาทุก2ปีแล้วพอหมดสัญญาพวกเขาก็แบบเปลี่ยนคาเฟ่เป็นแบบอีกคาเฟ่นึงใหม่ๆทำให้มีคาเฟ่ใหม่ๆตลอดเวลานั่นแหละเดี๋ยวเราไปดูกันย่านนี้สำหรับสายคาเฟ่ครับอีกหนึ่งย่านที่อยากแนะนำนะครับนี่คือย่านที่มีชื่อว่ายอนนำดงเป็นย่านเล็กๆที่อยู่ใกล้กับฮงแดนี่แหละคือเมื่อก่อนที่เนี่ยครับเขาเป็นหมู่บ้านเล็กๆแล้วก็เริ่มมีศิลปินเข้ามาทีนี้ก็เริ่มมีชื่อเสียงมากขึ้นเริ่มมีร้านอาหารมีคาเฟ่ต่างๆเข้ามาเปิดในย่านนี้และย่านนี้ก็ยังเป็นโลเคชั่นถ่ายรูปตามโซเชียลมีเดียต่างๆด้วยนะครับถ้าเกิดว่าใครมาฮงแดอยู่แล้วนะครับก็แนะนำนะครับให้มาตรงฮงแดทางออก3แล้วก็เดินตรงมาเรื่อยๆครับถนนทั้งเส้นนั้นบอกเลยว่าเดินชิลมากครับเพราะว่าจะมีสวนสาธารณะสวยๆครับมีคนพาสุนัขมาเดินเล่นมีคาเฟ่เยอะซ่อนอยู่เต็มทุกมุมไปหมดครับแล้วก็โอ้ของเขาอร่อยด้วยครับเหมือนเข้ามาในซอยเล็กๆนะฮะแล้วในซอยเล็กๆเนี่ยก็จะมีตึกเหมือนแบบคาเฟ่ถ้าใครชอบคาเฟ่ก็คงอยู่ทั้งวันนี่มีนูเดิลบาร์ด้วยมีวันร้อยคาเฟ่นี่ครับคาเฟ่หมาคือไม่ใช่คาเฟ่ที่มีหมาให้เล่นนะคือคาเฟ่ให้หมามานั่งเล่นเพราะข้างในมีแต่ของกินหมาเต็มไปหมดเลยข้อดีอย่างหนึ่งย่านนี้เหมือนแบบมันน่าจะเป็นที่อยู่อาศัยมากกว่านะแต่ว่าพอมันมาเปิดร้านเยอะมันเลยดูน่ารักแล้วก็ที่สำคัญคือต้นไม้เยอะอันนี้แหละที่รู้สึกชอบและเราก็เดินทางมาถึงเวียดนามแล้วครับอะไรครับเนี่ยเกาหลีใต้เนี่ยเวลาเราสั่งพวกคาเฟ่ถ้าคุณสั่ง take away นะหมายความว่า take away เนี่ยคุณจะไม่สามารถนั่งในร้านได้เหตุผลก็เพราะว่าเวลาสั่ง take away เนี่ยครับเขาจะให้มาเป็นแก้วพลาสติกซึ่งการใช้พลาสติกเนี่ยมันเป็นอะไรที่เขาอยากจะลดอยู่แล้วถูกไหมถ้าคุณดันสั่ง take away แล้วนั่งในร้านอีกอะไรจะเกิดขึ้นก็หมายว่าเป็นการเปลืองพลาสติกโดยใช่เหตุไงฮะนั่นแหละฮะเลยผิดกฎหมายบ้านเขาแค่นั้นเองเพราะนั้นใครกินในร้านสั่งกินในร้านครับใครจะออกนอกร้านสั่ง take away นะครับก็เดินมาจากฮงเดทางออก3นะครับเดินตรงมาเรื่อยคุณจะเจอรั้วที่ปลูกกุหลาบบ้านใครไม่รู้แหละแต่ว่าคนก็ชอบมาถ่ายรูปกันทุกอย่างประดับไปด้วยแบบสีส้มตัดกับฟ้ากับเขียวร้านชื่อ Orange นี่มันที่นอนพี่บาสนะที่นอนพี่บาสอะไรนี่มันที่นอนหมาอันแล้วคำสวีดาเราสั่งเป็นพวกน้ำผลไม้ดีกว่าเพราะว่ากินกาแฟมาเยอะแล้วทั้งชีวิตสดชื่นก็เป็นร้านเพทเฟลลี่นะฮะสามารถพาน้องหมงน้องหมามาเที่ยวได้นะอ่ะมิโซะมิโซะคะมิโซะมิโซะมิโซะขอมือหน่อยเก่งมากค่ะอุ๋งอุ๋งค่ะอุ๋ง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 ค่ะปัญญาอ่อนนี่ข้างในมีขนมหมาใช่แล้วก็นี่เขาจะมีแบบว่าผ้าห่มให้หมานี่มีผ้าห่มมีอะไรอย่างเงี้ยสำหรับน้องหมาโดยเฉพาะน่ารักย่านนี้ก็ยองนำดงนะครับติดกับฮงแดอย่างที่เห็นนะฮะก็คือมีสวนสาธารณะนี่ใหญ่ๆกว้างๆแบบนี้มีน้องหมามาเดินเล่นมีคาเฟ่น่ารักน่ารักเพราะฉะนั้นใครจะมาทางออก3ฮงแดนะแต่ต่อไปครับเราจะไปย่านที่ผมรักที่สุดในกรุงโซลครับนั่นคือย่านฮงแดซึ่งทุกครั้งเวลาที่เรามาที่เกาหลีใต้เนี่ยที่โซลนะครับผมมาประมาณน่าจะครั้งที่8แล้วส่วนใหญ่ผมจะนอนฮงแดตลอดและหลังๆเพราะว่าผมรู้สึกว่า1กลางคืนมีอะไรทำเยอะเพราะว่ามันเป็น
แหล่งช้อปปิ้งแหล่งแฮงเอาท์แหล่งของกินอร่อยซึ่งเดี๋ยวผมจะพาไปรู้จักกับร้านที่ผมชอบด้วยนะแล้วก็ได้เห็นบรรยากาศทั้งกลางวันกลางคืนนะไปฮงแดนครับตรงทางออก9สุดท้ายนะครับนี่คือย่านที่ผมชอบที่สุดในเกาหลีใต้กรุงโซลนะครับนี่ก็คือย่านฮงแดนนั่นเองแล้วก็เป็นย่านที่เราเลือกจะนอนที่นี่ทุกครั้งที่มาที่นี่ด้วยนะครับนี่คือย่านที่เป็นแหล่งรวมอาร์ตคัลเจอร์ของเกาหลีเลยทั้งศิลปะดนตรีสตรีทแดนซ์นะครับย่านฮงแดนเนี่ยมีมหาวิทยาลัยนึงอยู่ใกล้ครับนั่นคือมหาวิทยาลัยฮงอิกนั่นเองซึ่งมหาวิทยาลัยนี้นะครับมีชื่อเสียงเรื่องศิลปะนักศึกษาเนี่ยเขาก็จะหาเช่าที่ทำเวิร์กช็อปพอเริ่มทำเยอะเนี่ยก็เริ่มมีคนสนใจมากขึ้นจนมีร้านค้ามีผับต่างๆมาเปิดเต็มไปหมดครับฮงแดนเนี่ยนะจริงๆเที่ยวได้ทั้งวันเลยนะครับกลางวันเนี่ยก็มาช้อปปิ้งมาเที่ยวพิพิธภัณฑ์ศิลปะแกลเลอรี่คาเฟ่ส่วนตอนกลางคืนนะครับมาแฮงเอาท์ตามผับบาร์ได้เลยครับร้านอาหารเยอะและที่สำคัญเปิด24ชั่วโมงหลายร้านมากก็ใครอยากได้เสื้อผ้าสไตล์เกาหลีนะฮะราคาไม่ได้แพงมากตัวละประมาณ 1,000 กว่าบาทแต่ว่าดูดีอ่ะก็มาซื้อที่นี่ได้มันเป็นแบบมีหลายร้านหลายช็อปนะฮะนี่อย่างเมื่อกี้ก็โดนแล้วฮะเรียบร้อยโอเคเดี๋ยวเราช้อปปิ้งต่อนี่ก็คือฮงแดนนะฮะช่วงเดี๋ยวช่วงเย็นจะพีคขึ้นในการที่แบบว่าจะมีผู้คนเริ่มมาเดินนะนักศึกษาต่างๆเนาะแถวๆฮงแดนะฮะมันจะมีหลายร้านมากที่แบบเปิด24ชั่วโมงส่วนใหญ่จะเป็นแบบว่าร้านพวกแบบปิ้งๆย่างๆบาร์บีคิวเกาหลีอะไรเงี้ยพวกนั้นจะเปิดแบบ24ชั่วโมงเลยนะฮะก็คือมานั่งดื่มแล้วก็นั่งกินได้ตลอดเวลาแล้วตอนนี้ถนนก็จะมีแบบงานศิลปะเพนซึ่งเขาเปลี่ยนบ่อยนะเพราะว่าคราวที่แล้วผมมาก็ไม่ได้เป็นลายแบบนี้นางหนูไปช้อปปิ้งมาอีนางหนูไปช้อปปิ้งมาเนี่ยฮะแล้วก็ข้างหลังใครอยากกินอาหารแบบโลคอลเลยนะนี่ตรงย่านฮงแดก็มีฮะเย็นๆนะคะสตรีทฟู้ดขายดีมากทุกคนดูก็คนต่อคิวกันเต็มเลยดูสิโอ้ทุกคนกินสตรีทฟู้ดชอบมากเลยอ่ะวันนี้ที่แม่อาหารฉันก็กินคนเดียวเลยเท่าไหร่ฮะว้าวงั้นเอาตุ่นทำมือถือร่วง3,000 วอนโอเคช่วงเย็นๆนะทุกคนวัยรุ่นจะเยอะมากเนี่ยที่ฮงแดแล้วก็เขาก็จะมีเหล่าวัยรุ่นมาแสดงตามไอ้หลุมๆเนี่ยอย่างตรงนี้ก็กำลังเซตอัพอยู่นะครับน่าจะเป็นวงดนตรีในไม่ช้านี้อย่างตอนนั้นวงเพิ่งแตกไปนะครับเพราะว่าน่าจะเลิกแล้วแต่คนเยอะมากคนมามุงดูเยอะมากครับแสดงอะไรคนก็มาดูเห็นนะคนเยอะมากตอนเย็นๆเนี่ยฮงแดเนี่ย the best time เลยคือช่วงประมาณเย็นๆแบบว่าหลัง5โมงเย็น6โมงเย็นต้นไปคนจะแบบเพียบเต็มไปหมดเดินมาแบบเต็มไปหมดแล้วก็จะมีโชว์มีการแสดงให้ดูมีอะไรอย่างเงี้ยเพียบนะของกินก็เยอะไปผมมาพักที่นี่ถูกไหมผมก็เลยมีโอกาสกินอาหารแถวนี้บ่อยครับแล้วก็อยากจะแนะนำ3ร้านที่ผมชอบให้รู้จักด้วยร้านแรกก็คือนะฮะเซมาอึนชิกตังหลายๆคนรู้จักอยู่แล้วเพราะตอนนี้เพิ่งมาเปิดสาขาที่ประเทศไทยด้วยนะครับแต่ต้องบอกว่าโดยส่วนตัวนะครับผมชอบสาขาเกาหลีมากมันอร่อยจนแบบอร่อยจนพูดคำว่าอร่อยหลายๆรอบอะเด่นเรื่องแบบพวกเนื้อหมูสไลด์กับซอสสูตรพิเศษใช่ไหมแล้วก็จะนำไปย่างเตาถ่านนะครับกินกับเครื่องเคียงแบบเกาหลีนะครับแล้วก็จะมีซุปกิมจิ7นาทีนะครับก็มาอยู่ที่นี่ด้วยครับแบบโหอร่อยจริงๆแต่สาขาที่ไทยเนี่ยจะอร่อยเท่าที่สาขาออริจินอลไหมอันนี้ผมไม่แน่ใจครับเพราะว่าผมเองก็ยังไม่เคยกินนะแต่หลายๆคนที่กินเขาบอกว่าออริจินอลเนี่ยชอบมากกว่าอันนี้ก็ต้องพิสูจน์กันเอาเองครับส่วนร้านที่2ครับผมบอกเลยครับไม่กินไม่ได้ไม่กินไม่ได้นะครับถ้ามาฮงแดนะครับนี่คือฮงซึจูกุมินะครับเป็นร้านปลาหมึกผัดเผ็ดที่จะทานคู่กับเครื่องเคียงต่างๆคือพอเราทานไปสักพักนึงเนี่ยนะครับหลังจากที่อิ่มอร่อยกับปลาหมึกแล้วก็เนื้อหมูเนี่ยนะพนักงานครับเขาจะเอาข้าวมาผัดในกระทะนะครับแล้วก็บี้ๆให้แบนๆเนี่ยนะโรยด้วยไข่กุ้งครับข้าวผัดก็จะมีเท็กเจอร์แบบกรอบๆนิดๆทานคู่กับปลาหมึกนะครับผมแนะนำให้สั่งหมูด้วยครับเพราะว่าหมูก็อร่อยมากครับออกมาคนละเท่าไหร่30,000 บาทคนละ15,000 วอน30,000 วอนเออ30,000 วอนคนละ15,000ตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ400 บาทนะถูกมากนี่คือหนึ่งในร้านที่ผมชอบที่สุดในฮงแดฮะและร้านสุดท้ายนะครับนี่คือร้านที่มีชื่อว่า Owen Chicken and Beer นะครับหลักๆเลยเนี่ยคือจะเป็นร้านขายไก่ทอดกินคู่กับเบียร์นี่แหละซึ่งเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งใน culture การกินของคนเกาหลีใต้นะครับเขาจะเรียกว่าชิเมกนะครับซึ่งแปลว่าชิเนี่ยมาจากชิคเก้นส่วนเมกเนี่ยมาจากคำว่าเมกจูนะครับที่แปลว่าเบียร์ในภาษาเกาหลีนั่นเอง
เรียบร้อยครับนี่ก็เป็นการมาแนะนำนะครับเกาหลีใต้เนี่ยที่กรุงโซลนะฮะมันมีย่านเยอะกว่านี้อีกนะแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้ไปทั้งหมดนะเพราะว่าด้วยเวลาที่จำกัดเราต้องไปหลากหลายสถานที่นะฮะแต่อย่างที่เห็นเนี่ยอันนี้ก็พอจะเป็นไกด์ไลน์กับคนที่มาครั้งแรกได้นะว่าย่านไหนมีอะไรบ้างหรือคนที่เคยมาแล้วแต่อาจจะยังไม่เคยไปย่านเหล่านี้หรือไม่เคยรู้ว่าย่านเนี้ยมันมีแบบนี้ด้วยนะฮะก็ไปลองติดตามได้นี่เราไปครบทั้งช้อปปิ้งกลางคืนทั้งกินทั้งปิกนิกทั้งโอ้โหนั่งชิลนะฮะอย่างที่บอกไปนะครับนี่หลากหลายวันนะครับเวลาเราออกไปข้างนอกเนี่ยแน่นอนครับถึงจะเป็นประเทศเกาหลีใต้ก็ตามมันก็ยังมีหลายที่ที่มีมลภาวะมีฝุ่นมีอะไรอย่างเงี้ยที่เราไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้จริงๆนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับอย่าลืมนะครับคุณต้องมีตัวช่วยดีๆครับที่ทำให้ทริปนี้ผมแบบรู้สึกสดชื่นสดใสตลอดเวลาครับผมต้องหยิบออกมาแล้วครับเพราะว่าแน่นอนครับผู้มีพระคุณก็ต้องออกมานี่ครับ be niceanti pollution นะครับเขามีนวัตกรรมนะครับ PoluStop ป้องกันผิวจาก PM 2.5 ชำระล้างแบคทีเรียเนื้อกว่าถึง 99.99% บำรุงผิวให้แข็งแรงเป็นชาวเวอร์เจลที่สร้างมาตรฐานอีกเลเวลหนึ่งขึ้นไปนะครับในยุคปัจจุบันและอย่างที่บอกครับสูตรผมเนี่ยเวลาใช้แล้วเนี่ยนะมันจะรู้สึกบอกว่าผิวนี่มันจะเย็นนะฮะแล้วก็สดชื่นมากครับกลิ่นสะอาดสดชื่นถูกใจผมว่ากลิ่นเนี้ยผู้ชายน่าจะชอบนะเพราะทุกคนอาจจะรู้สึกว่า B Night เนี่ยกลิ่นจะออกเป็นแบบกลิ่นผู้หญิงเยอะใช่ไหมแต่เอาตรงๆนะปกติผมใช้สีเขียวมันก็กลิ่นผู้หญิงป่ะไม่รู้แต่ผมชอบผมก็เลยใช้ครับก่อนหน้านี้นะแล้วก็ใช้แล้วผิวก็จะไม่แห้งด้วยนะครับหลังอาบน้ำเสร็จปุ๊บเนี่ยเราออกไปลุยได้เลยทุกอย่างก่อนออกไปลุยหลังออกไปลุยกลับมานะครับก็อย่าลืมครับอีกครั้งนึงนะครับขอบคุณอีกครั้งนึงนะครับ B Night Anti Pollution ที่ส่งมาให้เราใช้นะตัวนี้นะก็ขอบคุณทุกคนด้วยนะครับที่ติดตามนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ Subscribe ถ้าอยากให้เราทำต่อนะครับก็สนับสนุนกันนะครับก็อย่าลืมว่าถ้าใครมีความเห็นเพิ่มเติมหรือมีย่านไหนที่น่าสนใจหรือในย่านนั้นมีร้านน่าสนใจเพิ่มเติมนะฮะใส่ไว้ในคอมเมนต์ให้เราด้วยนะครับวันนี้ไปแล้วฮะเจอกันบายแดดสวยมาก